เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนนะครับของท่านสสผุสดีตามไทยนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านธนศักดิ์ไรอุทัยเป็นผู้ตอบนะครับเชิญอาจารย์ผุสดีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันผุสดีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานคะดิฉันเสียใจจริงๆเลยที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาตอบคำถามนี้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเป็นหนี้เยอะมากเลยท่านประธานคะก่อนที่ดิฉันจะขอตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้มอบหมายให้ท่านตรีช่วยธนศักดิ์มาตอบแทนนี่นะคะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานในข้อมูลเบื้องต้นนะคะดังต่อไปนี้จากข้อมูลผลสำรวจสถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมซึ่งจริงๆเกือบจะครบปีอยู่แล้วนี่นะคะก็พบว่าการเป็นหนี้ภาคครัวเรือนในตอนนั้นเนี่ยนะคะมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 5.7 หรือว่าคิดเป็นมูลค่าหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 168,517 บาท.16 สตางค์ต่อคนนะคะนอกจากนี้คนไทยประมาณร้อยละ80เป็นหนี้แล้วก็มีเพียงประมาณร้อยละ20เท่านั้นเองที่สามารถจะรับภาระการเป็นหนี้ได้ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่พบว่าประมาณร้อยละ70ของครัวเรือนเป็นหนี้แล้วก็ร้อยละ8ของครัวเรือนดังกล่าวที่ว่านี้เป็นหนี้เสียค่ะการเป็นหนี้ภาคครัวเรือนดังกล่าวนี้มีทั้งหนี้ในระบบที่เป็นหนี้ของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินหรืออื่นๆและก็เป็นหนี้นอกระบบด้วยและเป็นหนี้นอกระบบทั้งที่มีสัญญาและไม่มีสัญญาจากข้อมูลข้างต้นนี้ชี้เห็นว่าปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาที่คุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างน่าเป็นห่วงท่านประธานคะหลายคนถูกฟ้องร้องจนทำให้ทรัพย์สินนั้นถูกขายทอดตลาดหลายคนกลายเป็นบุคคลล้มละลายต้องออกจากงานหลายคนฆ่าตัวตายแล้วก็ภาวะหนี้สินอย่างนี้ไม่มีลดลงเลยค่ะมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นดิฉันจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานขอเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าข้อที่หนึ่งนะคะรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการในเชิงปฏิบัตินะคะปลดหนี้ให้กับภาคประชาชนหรือไม่อย่างไรหากมีได้เริ่มแล้วเมื่อไหร่และถ้ายังไม่มีจะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่คะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยครับท่านอนุสักครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมธนศักดิ์และกุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลางได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรให้มาตอบคำถามสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านผู้สดีตามไทยนะครับต่อคำถามที่ว่ารัฐบาลมีนโยบายและมาตรการจะปลดหนี้ให้ประชาชนหรือไม่นะครับขอกราบเรียนกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับว่าปัญหาหนี้สินของพี่น้องประชาชนนั้นนะครับคงไม่ใช่เป็นปัญหาหนี้สินเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยแต่เพียงประเทศเดียวในโลกนี้นะครับก็มีผู้คนในแต่ละชนชาติที่เป็นหนี้เป็นสินกันทั้งนั้นนะครับ เราจะเห็นได้ว่าอย่างประเทศในแถวยุโรปที่เขามีปัญหาในปัจจุบันหรือประเทศแถวอเมริกานะครับก็มีปัญหาหนี้สินกันทั้งนั้นเช่นเดียวกันปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นนะครับถ้าจะแยกกันจริงๆแล้วก็จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่มีปัญหาจากความยากจนจริงๆการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนจริงๆทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบจริงๆอันนี้ก็มีอยู่เยอะและก็มีอยู่จริงและหนี้สินอีกประการหนึ่งก็คือหนี้สินของคนในเมืองนะครับที่ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายจนเกินตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะบริหารจัดการเพราะว่าเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลผมขอกราบเรียนว่าจะขอตอบคำถามของท่านในกลุ่มพี่น้องประชาชนผู้ที่ยากไร้หรือว่าคนที่ลักย่าที่ยากที่จะเข้าถึงแหล่งทุนนั้นว่ารัฐบาลได้มีมาตรการใดๆบ้างนะครับจากการเป็นรัฐบาลตั้งแต่ปลายปี2554ต
ามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศต่อรัฐสภาแห่งนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องหนี้สินอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเราเริ่มจากการพักชำระหนี้เกษตรกรหรือผู้มีรายได้น้อยที่เป็นหนี้อันไม่สามารถชำระได้ไหวหรือเป็นหนี้ NPL นะครับซึ่งได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเข้าร่วมโครงการพอสมควรนะครับประการต่อมาในระยะต่อมาเราได้เริ่มดำเนินการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรหรือลูกค้านะครับของธนาคารของรัฐที่เป็นหนี้ปกติเพื่อให้โอกาสพี่น้องเหล่านั้นได้มีโอกาสตั้งหลักตั้งตัวได้โดยการที่ว่าทุกวันในอดีตนั่นนะครับลูกค้าเหล่านั้นกู้ธนาคาร7%ต่อปีเสียดอกเบี้ยก็มาเสีย4%โดยที่รัฐบาลช่วยออก 1.5 และธนาคารช่วยออก 1.5 ตรงนี้ก็ช่วยประชาพี่น้องประชาชนได้อีกจำนวนมหาศาลหลายล้านลาย2ประการนี้จะแสดงให้เห็นถึงว่ารัฐมีความรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุนเป็นการลดรายจ่ายเป็นการสร้างรายได้และขยายโอกาสในอนาคตส่วนประเด็นอื่นๆเราก็ทำต่อมาอีกเยอะแยะครับเช่นเรื่องของบัตรเครดิตเกษตรกรที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่ต้องมีภาระในการต้องซื้อของแพงในการเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งเราจะพยายามขยายผลให้มากขึ้นขณะนี้ได้มีการทำบัตรเครดิตไปแล้วเกือบ2ล้านรายเป้าหมายของเราคือ4ล้านรายสำหรับเกษตรกรนะครับแล้วก็จะครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานในอนาคตด้วยซึ่งมีอยู่ประมาณ10ล้านรายแล้วก็กลุ่มที่มีอาชีพอิสระนะครับซึ่งอีกประมาณ1ล้านรายรวมเป็น15ล้านรายอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลจะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับต่อคำถามที่ว่าแล้วจะมีมาตรการเหมือนกับว่าปลดหนี้อะไรไปเลยหรือไม่ก็คงขอตอบอย่างตรงไปตรงมาครับว่าเราคงไม่มีมาตรการเช่นนั้นแต่เราจะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองและไม่ทำให้ระบบการเงินการคลังของประเทศเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการพักชำระหนี้ก็ดีการลดดอกเบี้ยก็ดีเราไม่ใช่ทำเฉยๆแล้วหยุดนะครับเรามีการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพของผู้ที่ได้รับโอกาสเหล่านั้นให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าเมื่อครบกำหนด3ปีแล้วเขาเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถดำเนินชีวิตและนำพาครอบครัวสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงครับขอบคุณครับเชิญอาจารย์พุทธศรีคำถามสุดท้ายครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันปุษฎีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ต้องขอบคุณที่ช่วยกรุณาตอบนะคะแต่ว่ามีดิฉันก็ยังมีข้อคำถามต่อไปนะคะแต่ก่อนจะถามต่อไปนั้นเสียใจจริงๆเลยค่ะที่ท่านบอกว่าใครๆก็เป็นหนี้กันแล้วเราต้องเป็นหนี้ตามด้วยดิฉันคิดว่าพุทธศาสนาเองก็พูดถึงนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะช่วยกันทำอย่างไรไม่ต้องให้เราไปตามชาวบ้านเป็นหนี้นะคะก็จะดีมากเลยนะคะนั่นคือแนวคิดในเบื้องต้นดิฉันก็ยังคงกังขาเนี่ยนะคะคือท่านจะพยายามบอกว่ามีเรื่องของการพักชำระหนี้เกษตรกรพักหนี้ให้ลูกค้าธนาคารรัฐมีคนอื่นๆนะคะที่เขาเป็นประชาชนธรรมดาหาเช้ากินค่ำเนี่ยค่ะก็ถามเลยว่าไอ้กองทุนสำหรับฟื้นฟูเกษตรกรนั้นเนี่ยเขาอยากจะมีกองทุนประเภทนั้นเพื่อจะช่วยนะคะคำว่าปลดหนี้ในที่นี้ดิฉันดีใจที่ท่านบอกว่าปลดนะอย่าปลดเลยเพราะเราต้องรับผิดชอบเห็นด้วยค่ะแต่ว่ามันจะมีมาตรการอย่างไรบ้างนะคะที่จะช่วยให้คนนั้นค่อยๆ คลานออกจากบ่วงหนี้อย่างถาวรไม่ใช่เป็นหนี้ตรงนี้แล้วไปต่อเป็นหนี้นั้นอีกวันนี้มีกองทุนเยอะแยะทั้งกองทุนพัฒนาสตรีวันนี้ดิฉันก็เป็นห่วงเพราะตัวเลขของผู้หญิงที่เป็นหนี้นั้นมากทีเดียวคำถามที่สองและคำถามสุดท้ายท่านประธานคะรัฐบาลมีนโยบายไหมคะในการสร้างระบบการเงินการกู้ยืมที่มันเป็นธรรมแก่ประชาชนเพราะวันนี้ผู้คนที่เขาเป็นหนี้เป็นสินเขาก็บอกว่าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีนะคะกฎหมายก็เอื้อเหลือเกินเพราะฉะนั้นในการทำสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนนั้นแม้จะเป็นสิทธิแม้จะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ได้แต่กำลังต่อรองนั้นมันไม่เหมือนกันเลยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีนโยบายไหมคะที่จะสร้างระบบการเงินและแก้ไขทั้งตัวกฎหมายรวมไปถึงระเบียบกฎทั้งหลายทั้งปวงให้มันเป็นธรรมอย่าให้เจ้าหนี้นั้นได้เปรียบมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนั้นบอกชัดเจนก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดตัวเลขของธนาคารเองและการคิดดอกเบี้ยนะคะของธนาคารเองที่วันนี้เอาเปรียบจนหลายคนฆ่าตัวตายไปแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับขอบคุณครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับดร.ดุสิตปุษฎีตามไทยนะครับคำถามที่ท่านได้บอกว่ารัฐมีนโยบายสร้างระบบการกู้ยืมเงินที่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนหรือไม่ต้องขอกราบเรียนว่าสิ่งนี้อยู่ในความตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างยิ่งของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลทราบดีถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนจากการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวที่ผมได้ตอบไปเมื่อตอนต้นนะครับแต่เราก็ทราบกันดีอยู่ว่าครับว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังไม่สามารถแก้ไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังต้องทำอย่างอื่นต่อไปอีกขอกราบเรียนว่ากระทรวงการคลังณเวลานี้นะครับอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสินเชื่อภาคประชาชนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในระดับฐานรากที่มีศักยภาพแต่ว่าเข้าถึงแหล่งทุนยากและในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้กู้และผู้ให้กู้กระทรวงการคลังนะครับได้ยกร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมพ.ศ.โดยมีหลักการเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างมาตรฐานในการติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยจะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการคุกคามโดยใช้กำลังหรือทำให้เสียชื่อเสียงรวมทั้งการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกหนี้และผู้อื่นเข้าใจผิดซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการลูกหนี้ผู้บริโภคและบุคคลอื่นใดตามที่เกี่ยวข้องโดยรวมโดยสรุปก็คือว่าณปัจจุบันนี้นะครับกระทรวงการคลังรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังทำยกร่างพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมพ.ศ.ขึ้นไว้ตรงกับที่ท่านสส.ดร.ผุสดีมีความประสงค์อยู่แล้วนะครับระหว่างนี้อยู่ในระหว่างของการดำเนินการเดินทางอยู่นะครับขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องต่างๆรอจนทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จรัฐบาลได้มีคำสั่งโดยกระทรวงการคลังมอบหมายให้ธนาคารของรัฐทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ธ.ท.และธ.ว.พ.จัดทำป้ายปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบหรือบริการสินเชื่อสำหรับหนี้นอกระบบไว้แล้วทุกสถานีประธานโทษครับทุกสาขาของประเทศไทยของธนาคารเหล่านี้เพราะฉะนั้นระหว่างที่รอพ.ร.บ.นี้ธนาคารเหล่านี้ได้รับภารกิจอันเป็นนโยบายของภาครัฐไปแล้วที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเฉพาะหน้าไว้ณโอกาสนี้ครับขอขอบพระคุณครับเชิญอาจารย์นะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันผุสดีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นิดเดียวได้ไหมคะท่านประธานคะนี่อาจจะขออนุญาตฝากท่านประธานไว้เลยว่าอยากจะขอให้ศึกษาเร็วๆหน่อยได้ไหมคะเรื่องของแนวทางระบบสินเชื่อการพัฒนาระบบสินเชื่อให้กับภาคประชาชนเนี่ยนะคะอย่าเนิ่นนานเลยคะท่านเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยคะรีบทำเลยเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากและส่วนเรื่องของการที่ท่านให้ธนาคารทั้งหลายนั้นได้ให้คำปรึกษาท่านฝากนิดเดียวค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เราไปติดตามดูนะคะเพราะธนาคารเนี่ยอยู่ในสถานะเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นการให้คำปรึกษาอะไรก็ดีเนี่ยนะคะจะค่อนข้างไม่ค่อยช่วยกับลูกหนี้เท่าไหร่นักโดยเฉพาะลูกหนี้ที่ไม่มีศักยภาพก็ขอเนี่ยฝากไว้ด้วยพร้อมๆกันกับการที่จะมีระบบและมีมาตรการค่อยๆพาคนออกจากบ่วงหนี้ก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของผู้คนเขาด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณค่ะ